สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาในชุดนอนนิดนึงเพราะว่านุชามาอัปเดตตอนกลางคืนนะครับไม่สามารถยิ้มแย้มแจ่มใสได้อีกแล้วเพราะว่าตอนนี้จมูกยังตึงๆอยู่เมื่อวานนะครับที่เราอัปเดตกันไปก็คือนุชาก็ยังนอนหัวสูงอยู่นะเพราะว่าตรงหูเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บๆนิดนึงเพราะว่าเราใช้กระดูกอ่อนหลังหูไปทั้งสองข้างเลยเนาะแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่สามารถนอนแบบพลิกไปพลิกมาหรือว่าหันข้างเนี้ยได้ก็กลัวมันกระทบกับหูนะครับแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าอาการช้ำอะไรต่างๆที่มันคิ้วๆเหลืองๆเนี่ยตอนนี้ลดลงแบบแทบจะหายแล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่าวันนี้ได้ลงภาพไปใน IG แล้วก็ออก Facebook ส่วนตัวเนาะก็มีคนบอกว่าเฮ้ยดั้งพุ่งว่ะมันก็ดั้งพุ่งจริงนะเนี่ยเห็นมั้ยครับทุกคนนี่ซึ่งการดูแลนะครับสำหรับใครที่กำลังจะไปทำจมูกโดยการใช้เทคนิคโอเพนหรือว่า nose reconstruction นะครับที่นุชาได้ไปทำก็คือทำกับคุณหมอเบนซ์ที่โรงพยาบาล Masterpiece นะครับซึ่งจะบอกว่าถ้าทุกคนจะไปทำเนี่ยจะต้องรีบจองคิวกันนิดนึงเพราะว่าคิวปรึกษากับกว่าที่เราจะได้ทำจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยแล้วก็เทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่ไม่ได้ใช้วัสดุแปลกปลอมเลยก็เป็นอวัยวะของเรา 100% สำหรับใครที่มีจมูกเกาะกลางข้างตรงกลางเนี่ยมีอยู่นะครับก็สามารถยืดออกมาได้ให้เป็นแห้งได้หรือว่าจะต้องใช้กระดูกหลังหูเนี่ยร่วมด้วยนะครับก็สามารถยืดปลายของเรามาให้โด่งแบบนี้ได้โดยไม่มีปัญหาภายหลังก็คือเทคนิคนี้ทำแล้วไม่ทำให้เกิดการทะลุนั่นเองซึ่งอยากจะบอกว่ามันก็จะมีการดูแลที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากนิดนึงในช่วงแรกก็คือนุชาไม่สามารถสระหัวได้จ้าเพราะว่ากลัวเนี่ยน้ำมันไหลเข้าหูหรือว่าเข้าแผงเข้าแผลอะไรต่างๆเพราะว่าจะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อได้นุชาก็เลยใช้อะไรนะเหมือนผ้าซับซับน้ำแล้วก็ถูถูถูเหมือนซักๆด้วยการอะไรนะใช้ผ้าแทนนะครับดังนั้นใครที่กำลังเสริมจมูกอยู่นะครับด้วยการเทคนิคโอเพนหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี่แหละเราควรที่จะเลี่ยงน้ำในช่วงแรกกว่าที่เราจะตัดใหม่นะครับก็สามารถไปสระหลังจากที่เราตัดใหม่ได้นะครับซึ่งจะบอกว่ามันก็จะต้องทนนิดนึงเนาะแล้วก็อีกวิธีการนึงที่นุชาจะแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ตัดปิดจมูกนะครับการดูแลแผลเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เลือดของเราเนี่ยมันซึมหรือว่าเกิดอาการตกสะเก็ดเนี่ยเราอย่าทิ้งตรงนั้นอะไว้นานควรที่จะใช้คัตเติลบัดแล้วก็ชุบน้ำเกลือนะครับแล้วโดยการทำความสะอาดกลางเลือดอะให้ออกไปเพราะว่าเวลาที่เลือดมันกลางติดแผลส่งผลให้แผลตรงนั้นอะมันถูกกัดกินหรือว่าทำให้แผลของเราไม่สวยดังนั้นเราจะต้องดูแลทำความสะอาดทุกวันเช้าเย็นหรือว่าอาจจะเป็นตอนเที่ยงที่รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงแรกที่มันเลือดซึมๆอ่ะเราก็ซับๆออกนะครับซึ่งอาการเลือดซึมเนี่ยมันจะเป็นประมาณ 2-3 วันแรกที่มันจะซึมๆออกมานะครับแต่พอวันที่ 4-5-6 เนี่ยมันจะซึมออกมาน้อยมากเพราะมันเป็นกระบวนการสร้างแผลเป็นหรือว่าสร้างเนื้อเยื่อใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับดังนั้นใครที่กำลังเสริมจมูกตัดปีกจมูกอะไรต่างๆนะใจเย็นๆนิดนึงนะครับนุชาก็ให้ทุกคนดูแผลใกล้ๆเนาะโฟกัสนิดนึงนะครับนี่อันนี้คือมันยังบวมๆอยู่แต่ทุกคนสังเกตว่าที่ภาพแรกๆของนุชามันจะมีอาการที่เรียกว่ามันบวมอ่ะแล้วก็ปีกของจมูกของนุชาเนี่ยมันจะบานมากซึ่งตอนนี้เฟือกมันถูกครอบไว้อยู่นะครับซึ่งมันอาจจะทำให้รูของเราเนี่ยมันไม่บาลาน 100% ซึ่งมันจะต้องติดตามกันอีกประมาณ 3-6 เดือนนะครับนุชาก็จะถ่ายหลังจากที่เราทำครบ7วันนะครับแล้วก็หลังจากที่ครบ1อาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ครบ1เดือน3เดือน6เดือน10เดือนมาให้ทุกคนได้ทราบกันซึ่งวันพรุ่งนี้แล้วนะเป็นวันที่เราจะต้องไปตัดใหม่ที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวนุชาจะมาอัปเดตกันถ้าช่วงนั้นคนไม่เยอะนุชาจะเอากล้องตัวเนี้ยไปถ่ายเก็บบรรยากาศเหมือนที่นุชาถ่ายก่อนที่นุชาจะทำจมูกแล้วก็ขออนุญาตคุณหมอกับโรงพยาบาลไว้นะครับว่าน่าจะได้เนาะถ้ามันไม่เยอะหรือว่ามันมีสถานที่ที่สะดวกเนี่ยนุชาจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูแบบนี้แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันแบบนี้วันพรุ่งนี้พร้อมกับดั้งใหม่ด้วยการถอดเฟือกแล้วก็ดีใจมากอ่ะเพราะว่าในพรุ่งนี้นะครับจะได้ล้างหน้าแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ล้างหน้ากันมาประมาณ6วันแล้วว่าหน้าแบบเมื่อพยายามใช้คลีนซิ่งพยายามใช้น้ำเกลืออะไรต่างๆนะครับครีมก็อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องทาไปแบบบางเบานะครับก็ช่วงนี้นะครับต้องอดใจกันนิดนึงวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันวันถอดเฟือกครับฝันดีครับทุกคนสวัสดีครับ